ะก็คือโคชลักษ์ของพรายเอกชัยนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามค่ะมีการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นช้างเผือกคู่พระบารมีแต่ว่าการตรวจสอบโคชลักษ์เนี่ยผ่านมาเนิ่นนานยังไม่แล้วเสร็จนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของช้างก็บอกว่ามีการโดนข่มขู่ด้วยค่ะทางด้านกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมสังเกตการโคชลักษ์ของพรายเอกชัยก่อนจะมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบโคชลักษ์ช้างมงคลนะคะทำกลางข่าวลือว่ามีลักษณะไม่ต้องตามตำราเจ้าของช้างบอกโดนขู่โดนคุกคามนายธนบดีพรมสุขค่ะอายุ38ปีเป็นประธานกรรมการศูนย์อนุรักษ์ช้างบริษัทช้างทองคำประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของช้างเชือกสำคัญพ่อพลายเอกชัยอายุ37ปีซึ่งพ่อพลายเนี่ยถูกนำมาเลี้ยงไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำที่จังหวัดสระบุรีหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เข้าน้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้เป็นช้างเผือกคู่พระบรมีเชือกแรกประจำรัชกาลค่ะโดยมีการดำเนินการกันมาตั้งแต่ปลายปี2561และหัวหน้าโรงช้างต้นสำนักพระราชวังหม่อมหลวงพิพัฒนชาติดิษกุลพร้อมคณะและควานช้างคือนายอภินันท์ทรัพย์มากก็มีการตรวจสอบยืนยันในเบื้องต้นว่าช้างเชือกนี้มีลักษณะโคชลักษ์ต้องตามพ.ร.บ.ช้างสำคัญหรือช้างป่าที่มีคุณลักษณะสำคัญมาตรา4ที่ระบุเอาไว้7ประการลักษณะก็คือตาขาวเพดานปากขาวเล็บขาวขนตัวขาวยาวพื้นหนังขาวขนหางขาวและอันทะโคตขาวก็คืออวัยวะเพศนั่นเองค่ะส่วนประเด็นการตรวจสอบโคชลักษ์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันจะผ่านไป6ปีมันยังไม่คืบหน้านะคะแล้วก็มีอุปสรรคเจ้าของช้างและพ่อพลายเองก็ถูกข่มขู่จากผู้ไม่หวังดีเมื่อวานนี้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดสระบุรีผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้เชี่ยวชาญโคชลักษ์4ท่านและหน่วยงานต่างๆเข้าไปตรวจสอบลักษณะของพ่อพลายเอกชัยเพื่อพิสูจน์ในเบื้องต้นว่าช้างพลายเชือกนี้มีคุณลักษณะ7ประการครบตามตำราโคชลักษ์หรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่เขามีการหารือกัน3ชั่วโมงจนกระทั่งถึงช่วงเย็น17นาฬิกาหลังจากนี้ก็ต้องรอให้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยสำนักพระราชวังและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะดำเนินการตรวจสอบโคชลักษ์ของพ่อพลายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทีนี้คุณธนบดีเนี่ยประธานศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำก็บอกว่าจริงๆที่ผ่านมานะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบเรื่องจะนำพ่อพลายขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพบว่ามีโคชลักษ์ครบทั้ง7ประการเป็นช้างสำคัญตามพรบสำหรับรักษาช้างป่าพุทธศักราช2464ลักษณะที่สำคัญค่ะท่านผู้ชมคะคือ1มีรูขุมขนมีขน1รู2เส้นนะคะบางรูขุมขนมี3เส้นและที่พิเศษไปกว่านั้นช้างทั่วไปจะมีรูระบายอากาศที่เพดานเหงือก2รูแต่ว่าพ่อพลายเอกชัยจะมีรูระบายเพียง1รูอันนี้คุณธนบดีบอกเป็นคุณลักษณะพิเศษที่โคชลักษ์ถูกต้องครบแต่ว่าตนสงสัยว่ามันผ่านมา6ปีทำไมกระทรวงมหาดไทยถึงยังไม่เปิดช่องในการนำทุนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วที่ผ่านมาค่ะทั้งตัวพ่อพลายเอกชัยและตนเองก็เจอกับการข่มขู่จากผู้ไม่หวังดีเพราะว่ามีการปฏิเสธที่จะขายช้างเชือกนี้ให้กับคนที่มาขอซื้อบางรายเนี่ยนะคะตั้งราคาไปถึง10ล้านโดยหวังจะนำขึ้นทุนเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาแฝงอะไรแต่ว่าสำหรับตนเองมุ่งมั่นในการทุนเก้าถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเดี๋ยวไปฟังคุณธนบดีเพิ่มเติมค่ะผมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของผมเท่านั้นที่เราต่อสู้เนี่ยเราขอให้การต่อสู้ของเราเนี่ยถูกปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาคือไม่ไปตามกฎหมายเลยแค่นั้นเองที่เรามาร้องเรียนเรามาร้องต่อสู้อยู่เนี้ยขอให้ดำเนินการตามกฎหมายให้แล้วเสร็จโดยไวเพราะอะไรครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดคืออะไรครับเป็นห่วงความปลอดภัยของชีวิตพ่อไผ่ชัยเพราะโดนคุกคามหลายครั้งแล้วเราคนไทยเราอยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเหรอครับเราอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าวันนึงช้างเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วผมถามว่าเราจะหาความรับผิดชอบจากใครอ่ะทีเนี้ย okay. เกิดมีปัญหาเจ้าของก็เดือดร้อนอีกชวนพี่น้องมาไหว้มาสักการะมาเห็นครับชวนก
ก็ผมเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องปวงชนชาวไทยมาร่วมกันเป็นสักขีพยานมาร่วมกันดูพระภัยชัยมาร่วมกันรักษาสมบัติของชาติมาร่วมกันปกป้องช้างที่ถวายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณปัจจุบันนี้พระองค์ท่านยังไม่มีช้างคู่พระบารมีเลยนะครับและในปฏิพีนี้ในแผ่นดินนี้ก็ยังไม่มีช้างเชือกไหนที่สมสง่างดงามสวยงามอย่างท่านเลยประชาชนก็เป็นประจักษ์แก่สายตาแล้ววันนี้พี่นักข่าวก็มาเห็นแล้วประจักษ์ต่อสายตาแล้วว่าไม่มีช้างใดอีกแล้วบนแผ่นผืนแผ่นดินนี้ที่จะคู่ควรกับพระองค์ท่านอย่างอีกแล้วมีแต่เพียงการขัดขวางของกลุ่มขบวนการเท่านั้นล่ะนะครับขณะที่นายอานนท์ติ่นแก้วประธานสปปส.และคณะทำงานก็ไปสังเกตการเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจอปัญหาค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่เขารักเคารพบูชาพ่อพลายเอกชัยเนี่ยขับไล่ให้ออกจากพื้นที่เพราะไม่พอใจที่กลุ่มนี้เคยพูดโจมตีว่าพ่อพลายเอกชัยมีลักษณะไม่ตรงตามคชลักษณ์นะคะไม่สามารถนำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คุณอานนท์ก็บอกว่าทางกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีเจตนาลบหลู่เพียงแต่ว่าอ้างอิงจากความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าลักษณะคชลักษณ์ของพ่อพลายเนี่ยไม่ตรงตามที่กำหนดจึงไม่สามารถใช้คำว่าเป็นช้างมงคลได้แต่ว่าไงก็ตามต้องรอหน่วยงานต่างๆมาสรุปอีกทีค่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะวันนี้ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและสชอนะครับเรามาร่วมกันสังเกตการว่าหลังจากที่เราไปยื่นหนังสือวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย เพื่อที่จะมาตรวจขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยมาตรวจคชลักษณ์ของช้างพลายกระชัยซึ่งวันนี้จะด้วยเหตุการณ์ประการใดก็ช่างนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มาถึงหลายๆหน่วยงานนะครับว่ามาตรวจคชลักษณ์ของช้างตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าผลเป็นอย่างไรเพราะว่าเราโดนไล่ออกมาก่อนครับผมว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาทำตามขั้นตอนเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของช้างเนี่ยยังทำอะไรอยู่นะครับเพราะผมได้ยินเสียงวุ่นวายอยู่นะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยโดนไล่ออกมาก่อนไงเราก็ไม่รู้ว่าผลเป็นอย่างไรนะครับที่จริงเรามั่นใจไหมแค่ตาแก้วคนเดียวนะครับผมยังมั่นใจตาแก้วคนเดียวก็มั่นใจแล้วไงนี่เหมือนกับจะยกกลมมาเลยนะแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่ะท่านก็ยังมาแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆก็มาด้วยจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงต่างๆเนี่ยก็เขามาแค่ตาแก้วคนเดียวผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วอ่ะนะครับเพราะว่าตาแก้วเนี่ยเป็นผู้ดูแลพระสเวทมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ซึ่งน่ะตาแก้วเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องช้างมากนะครับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมสังเกตการก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปให้เป็นที่ยุติได้นะคะเดี๋ยวต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ผ่านมา6ปีแล้วนะคะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง